ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซี่ยงยิ้มพลางซัดฝ่ามือใส่กรงขังเสียงฟ้าผ่าดังขึ้น10ครั้งซึ่งเท่ากับของชายชราซึ่งหมายถึงปราณสังหารปีศาจระดับ10ชายชราที่เห็นกลับรู้สึกตกตะลึงเขามองเฉินเซี่ยงด้วยใบหน้าไม่อยากเชื่อผู้คนที่ถูกขังอยู่ในคุกดวงตาเบิกกว้างเท่าไข่ห่านหากเป็นชายชราที่เป็นตัวตนระดับเจ้าสำนักบรรลุปราณสังหารปีศาจระดับ10ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เฉินเซี่ยงที่เป็นแค่ผู้เยาว์กลับบรรลุระดับ10ได้นี่เป็นไปได้ยังไงปราณสังหารปีศาจมันฝึกฝนได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอชายชรากลืนน้ำลายอึกใหญ่หากเบื้องหน้าเป็นกำแพงชายชราคงเอาหัวโขกไปแล้วเขาใช้เวลาอย่างยาวนานในการตรากตรำฝึกฝนจนบรรลุปราณสังหารปีศาจระดับ10แต่ด้วยผู้เยาว์อายุเพียงเท่านี้กลับทำได้เรื่องเช่นนี้ทำให้ชายชรารู้สึกไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากย่อมไม่ง่ายที่จะฝึกฝนตอนนี้ใหญ่เท่านั้นบรรลุแค่ปราณสังหารปีศาจระดับ9ส่วนข้าใช้ปราณสังหารปีศาจระดับ10สังหารสิทธิ์สำนักต่อหน้าต่อตานางยั่วยุนางและโต้เถียงนางอยู่หลายครั้งเฉินเซี่ยงใส่หัวพลางถอนหายใจท่านเจ้าสำนักท่านชื่ออะไรถ้าไม่เห็นว่าในบันทึกประวัติศาสตร์ของสำนักจะบันทึกชื่อของท่านไว้เฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าชื่อสัวเจียนเสวียนนี่เจ้าไม่เห็นชื่อของข้าในบันทึกประวัติศาสตร์ของสำนักจริงๆหรอชายชรากล่าวขึ้นด้วยความโกรธตัวเขานับเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ของสำนักสังหารปีศาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ที่ควรแก่ความเคารพแต่นี่กลับไม่มีชื่อในบันทึกประวัติศาสตร์ของสำนักสังหารปีศาจเฉินเซี่ยงงบยักหน้านี่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ขณะกล่าวเฉินเซี่ยงก็หยิบหนังสือออกมาแต่ไม่สามารถส่งให้สู่เจียนเฉวียนได้นั่นเพราะระหว่างห้องขังจะมีข่ายพลังที่ไม่ธรรมดาขวางกั้นอยู่วางไว้บนพื้นถ้าเห็นสู่เจียนเสวียนกล่าวเมื่อเฉินเซี่ยงวางบันทึกลงพื้นสู่เจียนเสวียนขมวดคิ้วเล็กน้อยเฉินเซี่ยงสัมผัสได้ถึงพลังงานอ่อนจางส่งผ่านมาก่อนหน้าบันทึกจะเปลี่ยนหน้าอย่างรวดเร็วผ่านไปไม่นานหน้าบันทึกก็เปิดไปจนถึงหน้าสุดท้ายใบหน้าของสู่เจียนเสวียนบิดกระตุกมันแสดงออกถึงความโกรธอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่เขาจะหัวเราะลั่นฮ่าฮ่าใหญ่เท่าบัดซบนี่เจ้าถึงกลับกล้าไม่บันทึกชื่อของข้าที่เป็นผู้ก่อตั้งและสร้างสำนักมากกว่าหมื่นปีคอยดูเถิดถ้าข้ามีโอกาสข้าจะลากเจ้าไปลงนรกให้ได้เหตุใดเฉินเซี่ยงจะไม่เข้าใจความรู้สึกของชายชรามันทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นชายชราเองก็เกลียดชังหลิวอยู่ฟังทั้งยังเรียกนางว่ายายเท่าเช่นเฉินเซี่ยงคิดว่านางไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าสำนักแต่นางเหมาะที่จะเป็นงูพิษมากกว่าเฉินเซี่ยงได้วางแผนที่จะทำลายข่ายพลังซึ่งต้องใช้เวลาสักพักแต่เมื่อเขาได้เห็นชายชราโกรธเกลียดหลิวอยู่ฟางจู่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในหัวของเขาท่านเจ้าสำนักท่านมั่นใจขนาดไหนว่าจะเอาชนะใหญ่เท่านั้นได้เฉินเซี่ยงใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์พูดคุยกับชายชราสัวเจียนเสวียนทำสีหน้าสงบเขารู้ว่าเฉินเซี่ยงไม่ธรรมดาด้วยยังเป็นผู้ยาวแต่กลับบรรลุปราณสังหารปีศาจระดับ10ได้นับว่าต้องแข็งแกร่งอย่างแน่นอนที่สำคัญเฉินเซี่ยงยังกล้ายั่วยุนางนั่นทำให้ชายชรานับถือในตัวเฉินเซี่ยงถ้านางไม่บรรลุปราณสังหารปีศาจระดับสิบข้าก็มั่นใจว่าปราณสังหารปีศาจระดับ10ของข้าจะเอาชนะนางได้แค่ก่อนหน้านี้มีผู้คนมากมายร่วมมือกันต่อต้านข้าจนทำให้ข้าตกอยู่ในสภาพนี้สู่เจียนเสวียนกล่าวตอบด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์สมองของเฉินเซี่ยงเริ่มแล่นดีข้าสามารถพาท่านออกไปได้แต่ท่านต้องยอมรับข้อเสนอข้าท่านต้องสยบแล้วไว้ชีวิตนางเพื่อให้ข้าเป็นคนลงมือสังหารนางด้วยตัวเองข้าเกลียดชังนางและสวรรค์ยังโทษด่าว่าเป็นความผิดของข้าสู่เจียนเสวียนไม่จำเป็นต้องคิดให้มากความ
เขากล่าวตอบทันทีหากเจ้าพาข้าออกไปได้ข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อลากนางมาให้เจ้าลงมือสังหารเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าจะได้เป็นเจ้าสำนักและยังได้ควบคุมดูแลสำนักสังหารปีศาจทันทีที่คำกล่าวของชายชราจบลงทั่วร่างของเฉินเซียงพลันสันสถานหมอกสีขาวพวยพุ่งออกจากร่างของเขากระทั่งแผ่ขยายเต็มไปทั่วคุกใต้ดินจนไม่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้านเฉินเซียงจงใจปล่อยหมอกออกมาเพื่อยามใช้ประตูมงกุฎสวรรค์คนอื่นๆที่อยู่ในคุกจะได้มองไม่เห็นประตูมงกุฎสวรรค์มีความสามารถในการเปิดประตูมิติไข่พลังเหล่านี้ไม่สามารถขวางกั้นมิติได้ทำให้เฉินเซียงเปิดประตูมงกุฎสวรรค์ได้อย่างง่ายดายและปรากฏตัวยังห้องขังของสู่เทียนสเวียนเมื่อสัมผัสได้ว่าเฉินเซียงปรากฏตัวขึ้นข้างๆชายชราพลันมีความสุขเป็นอย่างมากเขาเรียกคว้าจับข้อมือของเฉินเซียงอย่างรวดเร็วก่อนกล่าวไอ้หนูข้าเป็นมิเจ้าเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวออกไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยพูดขณะกล่าวเฉินเซียงก็เปิดประตูมงกุฎสวรรค์แล้วลากชายชราเข้าไปในประตูก่อนปรากฏตัวยังชายหาดแห่งหนึ่งสถานที่นี้คือขอบนอกของแผ่นดินราชาเป็นสถานที่ที่ไกลจากสำนักสังหารปีศาจเป็นอย่างมากการที่เฉินเซียงทำเช่นนี้ย่อมมีความเสี่ยงหากสู่เจียนเซเวียนเป็นคนชั่วเฉินเซียงย่อมเป็นปัญหาแต่การที่เฉินเซียงมาปรากฏตัวขึ้นที่ชายทะเลเช่นนี้ก็ทำให้เขาสามารถใช้วารีหลบหนีได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนั่นทำให้เฉินเซียงวางใจทิวทัศน์เบื้องบนของชายชราคือดวงดาวที่ลอยเกลื่อนเต็มท้องฟ้าเบื้องหน้าคือท้องทะเลไกลสุดลูกหูลูกตาแสงจันทร์เป็นประกายส่องกระทบผิวน้ำระยิบระยับแต่จู่ชายชรากลับคุกเข่าลงต่อหน้าเฉินเซียงก่อนกล่าวน้องชายโปรดรับการคารวะจากข้าท่านเจ้าสำนักรีบลุกขึ้นเถอะเฉินเซียงเร่งประคองชายชราในทันทีชายชราไม่ได้กล่าวถามเฉินเซียงว่าพาตนออกมาได้อย่างไรเพราะเขารู้ว่ามันคือความลับของเฉินเซียงจากนั้นชายชราจึงรีบก้าวลงสู่ทะเลเพื่อชำระร่างกายตัวข้ามีนามว่าเฉินเซียงข้าเพิ่งเข้าร่วมสำนักสังหารปีศาจเมื่อ1 เดือนที่แล้วตอนแรกที่ข้าเข้ามาข้ามีมุมมองที่ดีต่อสำนักแต่ตอนนี้เขาบอกเล่าถึงประสบการณ์อันขมขื่นภายในสำนักให้ชายชราฟังหลังจากได้ฟังเรื่องราวของเฉินเซียงชายชราก็กล่าวขึ้นใหญ่เท่าบัดซบนั่นไม่ต่างไปจากเมื่อก่อนเลยแต่ยังไงข้าก็ต้องขอบคุณนางที่ขังเจ้าเพราะไม่อย่างนั้นแล้วข้าคงไม่อาจออกมาภายนอกได้อีกฮ่าเฉินเซียงหัวเราะเขารู้ว่าอีกไม่นานเขาก็จะได้สังหารยายเท่านั้นด้วยมือของตนเองสู่เทียนสเวียนเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าสำนักแม้ก่อนหน้านี้เขาจะโกรธมากแต่เขาก็สงบลงได้อย่างรวดเร็วและเมื่อได้ออกมานอกคุกใต้ดินแล้วเขายังคงท่าทางสงบได้เช่นเดิมดูเหมือนนอกจากรองเจ้าสำนักและอยู่ป่ายเฉียงแล้วผู้อาวุโสคนอื่นๆคงอยู่ในการควบคุมของนางข้าต้องขบคิดวางแผนให้รอบคอบเมื่อชายชราล้างตัวเสร็จเขาก็เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าสะอาดสะอ้านสวมใส่ดูเหมือนเขาจะซ่อนอุปกรณ์เก็บของไว้เป็นอย่างดีเพราะมันยังไม่ถูกชิงไปเมื่อจัดแจงทรงผมทำความสะอาดใบหน้าและเปลี่ยนชุดใหม่ชายชราก็ดูราวกับนักปราชญ์ทั้งยังให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนเป็นอย่างมากท่านเจ้าสำนักถ้าสำนักสังหารปีศาจอยู่ในมือท่านจะอนุญาตให้ข้าภรรยาข้าและน้องสาวข้าเข้าไปในดินแดนลึกล้ำได้หรือเปล่านี่เป็นเหตุผลหลักที่เฉินเซียงพาชายชราออกมาชายชรากล่าวให้สัญญาไม่มีปัญหาแต่ดินแดนลึกล้ำกฎพิเศษจำเพาะอย่างมากที่สุดที่ทุกคนเข้าไปได้คือ10 วันซึ่งนั่นหมายถึง10 ปีแต่หลังจากนั้นแล้วการไหลเวียนของเวลาจะไม่มีผลข้าช่วยให้พวกเจ้าเข้าไปในนั้น10 วันได้ฮ่าข้าเป็นผู้นำดินแดนลึกล้ำนั่นมาเองเพราะฉะนั้นสำนักสังหารปีศาจถึงได้ยุ่งเหยิงอยู่แบบนี้
แต่ข้ากล้าพูดเลยว่าในช่วง300ปีมานี้ผู้ที่เข้าไปในดินแดนลึกล้ำได้นั้นมีไม่ถึง10คนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ